อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยอย่างเค้กโรลครีมเนยถั่วมาเอาใจคนชอบขนมเค้กกันค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างผสมตามด้วยแป้งที่ผสมไว้สารเสริมสำหรับทำเค้กสปันวานิลาชนิดน้ำและน้ำเย็นตีจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมน้ำมันพืชตีต่อพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมเค้กลงในถาดนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ420องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 6-8 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเสร็จแล้วทาด้วยครีมเนยถั่วให้ทั่วชิ้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีจากนั้นทาเคลือบด้วยครีมเนยถั่วโรยถั่วลิสงจัดใส่ภาชนะเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมมีผลิตภัณฑ์ TFM ไว้ก็อร่อยกับเมนูเค้กโรลครีมเนยถั่วได้แล้วนะคะ